สวัสดีครับสวัสดีครับคุณนัทคุณเสกสรรคุณอุทัยคุณเชิดชูเกียรติสวัสดีนะครับทุกท่านได้ยินเสียงชัดไหมครับโอเคครับขอบคุณครับกล้องชัดครับกล้องไม่ค้างนะวันนี้กล้องไม่ค้างเมาส์ปากกาใช้ได้โอเควันนี้น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดเป็นไงบ้างครับสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องก่อนจบมีนักเรียนถามเรื่องทองคำถูกไหมนะครับแต่ก็ขึ้นไปไม่ถึงนะถูกไหมทองคำเรามองว่าตอนนั้นผมมองแถวแถวเท่าไหร่1880ใช่ไหมนะครับเพราะว่าเทียบจาก ATR นะครับมันขึ้นมาแถวประมาณ7374ประมาณนี้นะก็แล้วแต่โบรกแต่ก็ไม่ถึง1880ก็คร่าวๆนะครับแล้วก็พักตัวลงมาก็สัปดาห์หน้านะครับผมมีการดันขึ้นมาก่อนแล้วนะครับก็ประมาณ1 ATR นะไปเช็คดูว่า ATR ของวีคเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็มารอเซลล์ต่อได้นะครับตอนประกาศเพราะว่าเดือนนี้นะครับเดือนนี้มีเรื่องของดอทพลอตนะครับน่าจะรุนแรงกว่าทุกครั้งนะครับสวัสดีครับคุณณัฐคุณคุณอัครินทร์นะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของก็เรียกอะไรเหมือนกับเวลาเอาสิ่งที่ผมสอนเนี่ยนะครับตั้งแต่หลายๆตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ risk management เรื่องของ money management เรื่อง volatility นะครับเอามายำรวมกันแล้วก็เอามาใช้ในการเทรดนะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะใช้ทำให้ดูก็คือผมใช้กับตัวพอร์ตตัวบัญชี accelerate นะครับของ My Forex Fund ก็จะทำให้ดูว่าเวลาถ้าเราไปใช้ในการเทรดไม่ว่าจะเป็นพอร์ตตัวเองนะครับพอร์ตเทรดให้ฟันจะเป็นฟันไหนก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่เราควรคิดนะครับหรือประมวลผลก่อนที่จะทำงานเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับในการวิเคราะห์ในการทำออกมาให้มันมี output นะครับให้เราได้มีประสิทธิภาพนะครับในการเทรดนะก็จะมาพูดถึงอันนี้ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่ผมใช้นะครับของตัว My Forex Fund นะบัญชี Accelerate Account นะครับโดยใช้เรื่องของ Volatility นะในการจัดการนะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ2 ทุ่มแล้วนะครับตัวนี้ EP ที่49นะครับของ Global Webinar Series นะวันที่4มิถุนายนนะครับกรณีศึกษานะครับหรือ Case Studyเรื่องของ volatility trading นะครับโดยใช้ตัวบัญชี accelerate account นะที่ผมสมัครไปซึ่งบัญชีนี้เป็นตัวที่ต่ำสุดเลยนะครับก็คือตัว99เหรียญนะครับโดยเราจะได้พอร์ตนะครับนะหรือบาลานซ์เนี่ยก็คือที่ 2,000นะครับอันนี้ผู้คุณมาหาข้อมูลได้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของ MFF คิดว่าน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับซึ่งหลายคนเคยทำคลิปแล้วล่ะนะครับเปรียบเทียบว่ามันน่าสนใจอะไรเงี้ยอันนั้นเราตัดข้ามไปแล้วกันเพราะแต่ละคนอาจจะมีมุมมองไม่เหมือนกันนะครับถ้าผมมองเนี่ยมองว่าเรื่องของ purchasing power นะครับ 2,000 เหรียญมันไม่ใช่เรื่องของดอดาวนะครับที่ว่าเขาจะให้คุณดาวได้ที่ 5% นะครับ 5% ก็คือ100ถูกไหมครับแล้วก็โดยที่คุณมี milestone หรือ TP target เนี่ยอยู่ที่ 10% หรือ200เหรียญนะครับบางคนก็จะไปคุยถึงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วต่อให้คุณได้2,000เหรียญคุณก็มีอะไรหน้าตักในการเทรดของคุณได้แค่คุณเทรดได้แค่วงเงิน100เหรียญแค่นั้นแหละนะครับ
ซึ่งนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะไปคิดวิเคราะห์กันยังไงแต่ผมมองว่าเรื่องของดาวนะครับมันก็คือส่วนของดาวมันเป็นการจัดการหุ้นเองจัดการเรื่องของลิกจัดการเรื่องของ Money Management แต่มันไม่ใช่ Purchasing Power นะครับคนละอย่างกันเลยนะในมุมมองผมฉะนั้นผมมองว่าจ่าย99เหรียญนะครับได้ Purchasing Power ที่ 2,000 เนี่ยโอ้โหเราเทรดได้สบายนะจัดการบริหารได้สบายผมก็เลยจะมาเอาเป็นเคสกรณีศึกษาให้แล้วกันว่าถ้าเราจะใช้ volatility นะครับในการจัดการบัญชีตัว accelerate เนี่ยนะทำยังไงเผื่อคุณจะเป็นแนวทางในการไปลองใช้หรือเทรดกับบัญชีอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นตัว evaluate นะครับตัว evaluation หรือตัว accelerate หรือ FTMO นะหรือแม้แต่ the five ฟันไหนก็แล้วแต่นะบัญชีได้หมดคุณอลงกรบอกดอดาวเป็นเรื่องดราม่าประจำกลุ่มสอบกองทุนนะครับก็นั่นแหละนะครับก็เป็นเรื่องที่หลายคนจะตีความกันนะครับแต่สำหรับผมคือดอดาวมันไม่เกี่ยวกับ purchasing power นะครับคนละอย่างกันอันนี้ก็เป็นประวัตินะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับอ้าวมีคนต่างชาติด้วยนะครับเซียหยวนใช่ไหมเซียหยวนนะครับเป็นภาษาไทยนะเราเขียนไว้แล้วชัดเจนก็ให้เขารีบเองแล้วกันนะสำหรับใครเข้ามาใหม่นะครับก็อันนี้เป็นโปรไฟล์ของสปีกเกอร์นะครับผมเทรดมาในตลาด20ปีนะครับตั้งแต่ปี40ก็ไม่ใช่20แล้วน่าจะเป็น25แล้วนะครับตั้งแต่สมัยเรียนนะครับเรียนเศรษฐศาสตร์เขาก็มีสอนเรื่องหุ้นแล้วแต่ตอนนั้นกระโดดเข้ามาเทรดหุ้นนะยังไม่ได้เทรด Forex นะครับปัจจุบันก็จะมีเทรดหุ้นเทรดฟิวเจอร์ออปชั่นไทยนะครับแล้วก็ตัว Forex นะครับมีเพจ2ที่นะครับที่คุณสามารถหาข้อมูลได้ก็จะเป็นตัวเทรดหุ้นอย่างเป็นระบบนะครับ by Banksy Trader นะครับแล้วก็ FTMO Trader Thailand นะครับมี2ที่นะครับ FTMO Trader Thailand ก็อย่างที่เราทราบกันนะคุยเรื่องตลาดต่างประเทศ Forex ทองคำหรือพวกกองทุนต่างๆนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะคุยแต่ FTMO แหละแต่หลังก็จะมีหลากหลายขึ้นนะครับก็แผนว่าเดี๋ยวคงได้เปลี่ยนชื่ออีกทีนึงนะครับสวัสดีครับคุณตอนกรอบการเรียนรู้ของวันนี้นะครับ volatility trading นะของ mindfulness fund accelerated account นะสิ่งแรกนะเวลาถ้าเราจะไปเทรดไม่ว่าจะเทรดอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ทบทวนเรื่องของ risk management นะครับว่าบัญชีนั้นเนี่ยนะมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับทบทวนเรื่องลิกแล้วก็มาทบทวนเรื่องของ Money Management นะครับทบทวนเรื่อง Volatility ในการเข้าแล้วก็กำหนดแผนนะเป้าหมายในการเทรดนะว่าบัญชีที่เราใช้เนี่ยนะครับมันมี requirements อะไรบ้างนะครับที่คุณจะต้องจัดการเพื่อให้ผ่านอาจจะผ่านในเรื่องของTP นะครับผ่านในเรื่องของ scale up หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งแรกเลยนะครับผมเคยสอนไปแล้วนะครับเราคุยเรื่องของตัวความเสี่ยงนะครับเรื่องของลิกคราวนี้เนี่ยเจ้าตัวลิกที่เราพูดถึงเวลาเทรดเนี่ยมันมี6อย่างนะที่ผมเคยพูดไปใน6อย่างเนี้ยมีอะไรบ้างสิ่งแรกที่คุณต้องเจอก็คือเรื่องของ trading risk ถูกไหมครับที่ว่าคุณจะเทรดอะไรสินค้าอะไรนะนะแต่ละสินค้านะถ้าบางทีเราไม่เคยไม่ถนัดนะไม่ถนัดเราไปลองเสี่ยงเนี่ยอาจจะต้องเทรดในหลอดน้อยๆหรืออะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าอย่างเช่นอ่ะผมเทรดที่ The Five มาก่อนเพราะฉะนั้น
ผมก็จะถนัดในเรื่องของ28คู่เงินถูกไหมครับพอมาลองมาเริ่มอะไรที่เราไม่ชินเช่นอ่ะลองมาเทรดตัวดัชนีบ้างเพราะนักเรียนถามเราก็มาลองเทรดเพราะฉะนั้นก็ต้องลดหลอดไซส์ลงหรือต้องไปศึกษาข้อมูลเพราะว่าอย่างตัวอินเด็กซ์แต่ละเจ้ามันก็มีการคำนวณไม่เท่ากันต่อละต่อติ๊กไซส์หรือต่อปิ๊ปนะครับต่อจุดมาร์เก็ตลิสก็คือในเรื่องของตลาดนะความเสี่ยงตลาดตลาดช่วงนี้มีข่าวอะไรนะที่จะมากระทบเราบ้างนี่เป็นมาร์เก็ตลิสที่เราหลีกไม่ได้นะครับแต่เราก็แล้วจำกัดความเสี่ยงตรงนั้นได้นะมาร์จิ้นลิสถ้าเกิดคุณเทรดไปเยอะๆนะในเรื่องของเงินมาร์จิ้นนะครับนะถ้าเราเทรดจนเต็มแม็กหรือโอเวอร์เทรดเกินไปก็จะมีปัญหาเรื่องของความเสี่ยงของมาร์จิ้นแล้วก็เรื่องของ volatility นะความผันผวน liquidity นะครับในเรื่องของสภาพคล่องแล้วก็การถือข้ามคืนหลักๆเราเจอความเสี่ยงพวกนี้นะในการเทรดฉะนั้นเวลาคุณจะไปเทรดไม่ว่าจะเป็นตัว The Fight นะหรือเทรดพอร์ตตัวเองของ IC Market นะพอร์ต FTMO อย่าง MFF วันนี้นะที่จะคุยกันคุณก็ต้องรู้ว่านะมันมีอะไรที่เป็นข้อจำกัดเพิ่มเติมบ้างนะนอกเหนือจากสิ่งที่คุณเจอคือ trading risk market risk margin นะอะไรบ้างที่เป็นข้อกำหนดนะอย่างเช่น my forex fund เนี่ยนะที่ผมเจอหลักๆเลยนะครับที่เป็นข้อกำหนดที่ควรจะต้อง concern ก็คือตัวนี้นะครับ accelerated account เนี่ยสิ่งต้อง concern คือเรื่องของ liquidity risk นะครับความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่องนะอันนี้คือเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างมีผลเยอะพอสมควรนะครับในการเทรดของเขานะครับเพราะว่าอะไรคำว่า liquidity risk คือป้องกันในเรื่องของสภาพคล่องเพราะฉะนั้นเขาเลยให้ถือแค่จันทร์ถึงศุกร์นะครับคุณไม่สามารถถือข้ามเสาร์อาทิตย์ได้นะเพราะเวลาเปิดตลาดตอนจันทร์เช้าเนี่ยนะครับสภาพคล่องมันจะถ่างมากเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการถ่างในเรื่องของอะไรเรื่องของบิดอาร์ตถูกไหมครับฉะนั้นมันก็จะเจอบางทีที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีสต็อปฮาร์ดหรือทางสเปรดนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้น FFS เขาก็เลยเขียนไว้เลยนะครับในกฎเลยเขียนไว้ในรูของเขาว่าห้ามถือข้ามวีคเอนด์เพื่อป้องกัน liquidity risk นะครับเพราะฉะนั้นพอเรารู้แล้วล่ะว่าข้อกำหนดของฟันแต่ละเจ้านะครับหรือแม้แต่บัญชีเนี้ยกำหนดไว้แบบนี้อันนี้คือความเสี่ยงหลักเลยที่เราต้องคอนเซิร์นนะหรืออย่างพออื่นๆนะอย่างevaluate มีความเสี่ยงอะไรบ้างความเสี่ยง evaluate ก็ในเรื่องของรายของดอดาวเอ้ยโทษครับของตัวถูกละดอดาวนะครับเพราะฉะนั้นพอดอดาวเนี่ยมันก็ไปคอนเซิร์นเรื่องไหนเรื่องของ margin risk นะครับดอดาวของ evaluate เป็นอะไรเป็นในเรื่องของrelative ถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่เราต้องคอนเซิร์นเพราะฉะนั้นถ้าไปเทรดอีวาลูเอทหลักๆควรจะต้องปิดจบในวันนะเพื่ออะไรเพื่อรีเซ็ตนะรีเซ็ตตัวบาลานซ์หรือตัวอีควิตี้ใหม่นะเพราะสุดท้ายไม่งั้นเนี่ยมันก็ต้องถูรีเซ็ตตอนตีห้าแล้วถ้าเกิดเราถืออยู่ออเดอร์ที่มันเคยกำไรอยู่มันทำให้อีควิตี้สูงนะถ้าเราไม่ปิดพอวันรุ่งขึ้นถ้ามันลดต่ำลงนะต่อให้กำไรลดมันก็กลายเป็นว่าเกิดดรอดาวน์เกิดขึ้นนะเพราะเขานับเป็น relative ถูกไหมครับนั่นก็เป็นความเสี่ยงของ evaluate นะคราวนี้เราเจอแล้วผมเจอแล้วว่าความเสี่ยงของเขาคือ liquidity นะเพราะฉะนั้นเราจะ concern แค่เทรดได้แค่จันทร์ถึงศุกร์อันนี้ก็จะมีผลตามมาในหลายๆเรื่องนะครับหลักๆก็คือเรื่องของ volatility นั่นแหละสวัสดีครับคุณแชร์โลละนะครับพอเรารู้แล้วความเสี่ยงหลักก็คือในเรื่องของสภาพคล่องนะครับทีนี้ความเสี่ยงอื่นมันจัดการได้หมดถูกไหมครับเราจะโดนปัญหาแค่อย่างเดียวความเสี่ยงอื่นเรื่อง trading risk เราก็ไปจัดการเรื่องสินค้าได้นะครับ market risk เราก็จัดการได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็จะมีแค่ต
ตัวเดียวนะครับก็คือ liquidity พอเรารู้แล้วนะครับว่าอันที่หนึ่งนะครับลิกที่เราคอนเซิร์นหลักๆเลยก็คือนะครับตัว liquidity นะครับตัวที่สองนะครับก็คือในเรื่องของการจัดการหน้าตักนะ MM นะครับเราได้ purchasing power นะครับหรือ balance equity เนี่ยก็คือที่ 2,000 นะครับจาก account 99เหรียญถูกไหมครับดังนั้นเรามีหน้าตักนะครับเรามีอำนาจซื้อนะฮะอยู่ที่ 2,000 นะครับตัดเรื่องความรู้ที่คุณเคยไปเจอตามห้องสอบต่างๆที่พูดถึงคุณเทรดได้แค่ร้อยเหรียญนั้นทิ้งไปนะครับเทรดได้แค่ดาวๆอันนั้นทิ้งตัดทิ้งไปก่อนเรารู้ว่าเรามีนะครับเรื่องดาวๆเนี่ยนะครับอุ้ยนะเอาทิ้งไปเรามี purchasing power ที่2,000เหรียญสวัสดีครับคุณจงรักทีนี้นะครับเวลาตอนสมัครนะครับสมัครตัว accelerate มันก็จะมี2 type ให้เลือกนะครับในส่วนของ conventional นะครับกับ empathic 2นี้แตกต่างกันในเรื่องอะไรแตกต่างในเรื่องของ leverage นะครับแตกต่างใน leverage แตกต่างเรื่องของ TPแล้วก็แตกต่างเรื่องของดรอดาวหลักๆเท่านี้นะครับข้อจำกัดนะที่ผมเจอก็คืออะไรครับเรื่องของ Initial Balance นะให้ที่ 2,000 คือต่ำสุดแล้วนะ Leverage ให้ที่1ต่อ50นะก็ยังดีกว่า Swing ถูกไหม Swing ของ FTMO ให้1ต่อ30นะครับหรือยังดีกว่า The Fight ที่ผมเทรดนะ1ต่อ6คราวนี้เนี่ยนะครับพอเรารู้แล้วว่าลิกเป็นอะไรนะลิกคือลิกเรื่องของสภาพคล่องเรารู้แล้วนะว่าเราเทรดได้แค่1ต่อ50นะโดย purchasing power ที่2,000นะที่2,000นี่การยิงออเดอร์เนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อจำกัดออกมาว่าพอ purchasing power มันได้แค่2,000เนี่ยนะครับผมเคยสอนเรื่องของ MM ถูกไหมว่าเราจะใช้รูปแบบไหนในการเทรดไม่ว่าจะเป็นอันที่1นะจัดการด้วย volatility นะครับอันที่2จัดการด้วย leverage แล้วก็อันที่3จัดการด้วย margin approach นะว่าจะใช้กี่เปอร์เซ็นต์ของ margin นะครับเพราะฉะนั้นเรารู้3อย่างนะที่ผมเคยสอนไปอันนี้เป็นตารางที่เขาพูดถึงนะว่าข้อแตกต่างแต่ละบัญชีนะครับก็จะมีตัว conventional กับ empathic นะครับแล้วก็ target อย่าง target ของตัว conventional ที่ผมใช้คือ 10% ถูกไหมครับ 10% เพราะฉะนั้นผมมี target TP requirement ก็คือ200เหรียญนะ200เหรียญข้อดีที่ผมเลือกอันนี้นะครับเพื่อใช้ในการทดสอบระบบนะที่จะมาใช้เทรดกับตัวซัมเอ้ยในตัวซัมเมอร์แคมป์ตัวบูทแคมป์นะครับของ The Fight นะครับโดยเราทดสอบระบบผ่านตัวนี้นะข้อดีของมันที่ผมชอบคือมันไม่กำหนดนะตัว Daily Drawdown นะไม่เหมือนกับตัว FTMO ถูกไหมไม่เหมือนกับEvaluate ของ MyFlex Fundนะอันเนี้ยบอกเลยว่าเฮ้ยคุณเทรดได้เต็มที่นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จูงใจว่าถ้างั้นเราก็ตัดเรื่องของดอดาวต่อวันทิ้งไปแค่คอนโทรลพอร์ตให้ได้นะว่าไม่ให้มันมีลอสเกิน 5% แล้วก็คอนโทรลให้ได้ว่าอย่าต้องปิดทุกวันศุกร์นะอย่าถือข้ามเท่านั้นเองถ้าถือข้ามวันศุกร์ไปพอร์ตตัดนะตัดทิ้งเลยโดนยึดเลยนะครับอันนี้ก็คือลอสที่ 5% จนเรารู้แล้วนะครับอันนี้1เราต้องคอนโทรลเรื่องของ liquidityอั
ันที่สองคอนโทรลเรื่อง MM นะคอนโทรลเรื่อง MM ก่อนที่เราจะไปเริ่มนะครับเราทำการบ้านได้ว่า2อย่างนะครับที่เราต้องการในการจัดการพอเรารู้อย่างนี้แล้วนะครับอันที่หนึ่งรู้แล้วเรื่องของ liquidity อันที่สองรู้แล้วเรื่อง MM เราก็ต้องมาแตกนะครับอย่างที่ผมเคยสอนไปคุณมีเงื่อนไขอะไรบ้างในคุณจะจัดการMM เพื่อตีกลับมาเป็น lot size ถูกไหมครับอันนี้หนึ่งนะอันนี้เราคุยกันโดยทั่วไปแล้วว่าเราใช้ volatility ในการจัดการเพื่อตีกลับมาให้เป็น lot size ว่าคุณจะเทรดได้เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นเฟดหนึ่งนะครับนะตัวเบสิกเฟดคือ2,000เหรียญนะครับ2,000เหรียญตอนนั้นนี่มันจะอยู่ที่ประมาณได้แค่0.01นะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวผมขอดูเปิด Excel อยู่หรือเปล่าอ๋อไม่ได้เปิด RTD เดี๋ยวผมเปิดทิ้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนะครับอันนี้เป็นตัวเฟดหนึ่ง4,000เหรียญนะเพราะว่าผมได้สเกลอัพมาแล้วนะก็เลยมาลิสต์ดูว่าผมจะยิงออเดอร์ที่เท่าไหร่นะอันที่หนึ่งเราใช้ volatility ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ volatility ในการจัดการคุณต้องรู้นะว่าสินค้าที่คุณจะเทรดนะครับมี volatility เท่าไหร่นะ per day หรือจะเป็น per week ก็ได้นะครับสองอย่างนะถ้ารู้ตามนี้คุณก็เลือกได้ถ้าคุณถนัดเทรดทองคำนะก็ต้องไปเช็คมาว่าทองคำเนี่ยนะครับมี volatility เท่าไหร่ณตอนนี้นะณตอนนี้หรือถ้าเป็นดัชนีนะตอนนี้เท่าไหร่นะ US 30นะถ้าเป็นคู่เงินมันก็นะดูได้ว่านักปัจจุบันเนี่ยพวกคู่ JPY อย่างเงี้ยนะเกินกว่า100ปิ๊บเป็นหมดแล้วนะถ้าเราต้องการที่มันอะไรมีระยะในการทำกำไรได้ยาวๆนะคุณก็เลือกคู่ JPY นะอย่างเช่นวิกที่แล้วเนี่ยนะ JPY นะค่อนข้างน่าสนใจนะก็คือเราเซลล์ Japan ได้ถูกไหมครับอย่างตัวนี้อันนี้คือผมคีย์เพิ่มเข้ามาเราก็จะรู้ว่าต่อวีคนะครับ per week นะครับสินค้าแต่ตัวเนี่ยควรวิ่งไปเท่าไหร่นะครับฉะนั้นถ้าเกิดผมเจอคู่สมมุติปอนแคทเนี่ยปอนแคทนะครับมี ATR อยู่ที่290นะ per weekนะครับหรือมี per day นะครับอยู่ที่129ปิป per day ถูกไหมครับเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยแบบเนี้ยถ้ามันวิ่งขึ้นไป120กว่าปิปเราก็จะเปิดเซลล์นะครับปอนแคทได้ถูกไหมอันนี้คือที่เราเคยสอนกันแต่ทีนี้ของตัว accelerate เนี่ยที่ผมเลือกด้วยความที่ว่าเราเคยเทรดกับตัว FTMO เราเคยเทรดกับตัวบูตแคมป์ที่มันได้บาลานซ์เยอะๆนะครับแต่พอเรามาเจอระดับ 2,000 เหรียญนะครับแล้วเราจะมาคอนโทรลด้วย volatility เนี่ยนะครับบางทีพอร์ตมันจะเคลื่อนตัวช้านะเพราะจุดประสงค์เราไม่ได้ต้องการแบบนั้นเราต้องการทดสอบตัวระบบหมายถึงว่าตัวผมนะที่มาใช้ accelerate นะผมก็เลยมาใช้ตัวที่2นะครับก็คือในเรื่องของ leverage approach อันนี้คือตัวที่ใช้เทรดนะครับ leverage เราได้เท่าไหร่นะครับเราได้50 1ต่อ50นะครับในตัว conventional นะครับอย่างนักเรียนที่มีตารางก็ใส่กรอกเข้าไปนะครับ1ต่อ50มันก็จะบอกเลยว่าในแต่ละสินค้าเนี่ยนะครับแต่ละสินค้าถ้าคุณมี equity อยู่ที่ 4,000 นะครับคุณจะเทรดได้มากสุดกี่ลอตนะครับอย่างนี้ 1.92 นะครับ 1.92 ลอต
ราะฉะนั้นถ้าผมแบ่งนะครับทั้งหมดเนี้ยเป็น0.1นะครับ0.1ผมจะยิงได้ประมาณ19ไม้ถูกไหมครับฉะนั้นเราก็จะถูกซอยเราจะรู้สโคปการยิงของเราแล้วว่าผมเทรด0.1ยิงได้19ไม้นะฉะนั้นเนี่ยมันจะใช้ margin ประมาณ 5% นะครับนะประมาณ0.09นะครับก็ 5% นี่ 6% นะคือตีที่ 0.10 นะฉะนั้นถ้าใครไปดูคลิปวิดีโอที่ผมพูดถึงน้องตายบอกค่านี้ดีมากนะครับเหมาะกับผู้สอบกองทุนเสียดายคนไม่มาฟังโอ้ยมีอยู่40คนวันนี้มี40คนเท่ากับปกตินะครับเท่ากับปกติมีลงทะเบียนอยู่ประมาณ60อันนี้คือโอเค accept ได้ลง60แล้วก็ฟัง40นะครับแต่ถ้าลง100 200ฟัง40อันนี้เด็กกริ้วนะครับ กลับมาลืมเลยอ๋อโอเคนะผม1.92หลอดถูกไหมโดยผมใช้เลือกใช้เป็น leverage นะครับผมก็จะแบ่งได้19ไม้ในการยิงโหเนี้ยสบายถ้าเทรดตัวเดียวนะนี่ซอยเป็นบาร์โค้ดเลย19ไม้นะแต่ปกติรูปแบบโดยที่เราใช้ด้วย volatility เนี่ยเต็มที่ก็ไม่น่าจะเกิน2ไม้นะครับนะ2ไม้ก็น่าจะวกกลับมาในทางที่เรามองหรือคาดการณ์แล้วนี่เรารู้แล้วอันที่หนึ่งโจทย์เทรดได้แค่จันทร์ถึงศุกร์นะครับเพราะว่าถูกคุมด้วยอะไร liquidity นะครับอันที่สองนะครับเราเทรดโดยใช้ leverage นะครับเพื่ออะไรเพิ่มประสิทธิภาพของออเดอร์นะครับหมายความว่านะครับถ้าเราไปคุมด้วยเปอร์เซ็นต์แต่ก่อนเนี่ยมันจะถูกบีบด้วยอะไรหลอดไซส์ถูกไหมครับถูกบีบด้วยหลอดไซส์ยังโหลดไม่ติดเลย RTD ฉะนั้นเนี่ยถ้า2,000เนี่ยนะครับสมมุติ2,000แล้วเราไปเทรดแบบ1% 2%ตามที่เขาคุยกันมาตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับออเดอร์เนี่ยผมจะเทรดได้แค่บางตัวนั่นเองนะครับโดยแต่ละตัวจะยิงแค่ประมาณ0.01นะประมาณ0.01เดี๋ยวถ้า RTD เปิดเสร็จเดี๋ยวเปิดให้ดูนะว่าถ้าเป็นคำนวณสดๆแล้วมันจะเทรดตัวไหนได้บ้างนะครับมาแล้วนะครับตีใส่ไป2,000นะครับถ้าตั้งไว้ที่1%นะครับก็จะเทรดได้เนี่ย0.01 0.02นะครับนะแล้วก็เคาะกันไปนะเทรดเยอะ30ไม่ได้แน่นอนถูกไหมครับทองคำได้0.01นะตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย22เหรียญนะครับ1 ATR อยู่22เหรียญนะครับนั่นหมายความว่าในวิกหน้าถ้าใครจะเปิดช็อตคุณต้องรอมันเด้งขึ้นไว้ก่อนนะครับมากกว่า22เหรียญขึ้นไปนะแล้วคุณก็เปิดเซลลงมาเพราะฉะนั้นถ้า22เหรียญก็ถ้าบวกกับปัจจุบัน1850ก็ประมาณ1872นะครับค่อยเริ่มมองหน้าเซลล์1872นี่แถวไหนอ่ะประมาณนี้นะครับช่วงบ่าประมาณนี้เลยนะครับ1872นะครับก็ถ้าใครมองหน้าเซลล์นะครับโดยใช้ volatility ในการหาจุดได้เปรียบเด้งขึ้นไปแล้วก็มองเซลล์นะครับอันนี้คือ22เหรียญ1 ATR ถูกไหม DX ก็น่าจะชนแถวนี้พอดีนะครับเพื่อวกกลับตัวลงมานะครับเพราะฉะนั้นเรารู้แล้ว
ว่าเราจะใช้นะครับเนี่ยตอนนั้นนะครับตอนพอร์ตครั้งแรกนะครับ equity 2,000เทรดได้15ไม้นะไม้ละ0.01นะ15ไม้นะครับถ้าเราเทรดคู่เงินปกตินะเราก็ได้สองอย่างแล้วถูกไหมทีนี้เราก็ต้องมากำหนด volatility ถูกไหมครับเรารู้แล้วถ้าคุณเทรดคู่เงินเทรดทองคำหรือเทรดดัชนีอะไรก็แล้วแต่นะครับเรารู้จักตรงนี้ถูกไหมเนี่ยนะครับเรารู้จักตรงนี้ว่า volatility เท่าไหร่ถ้าคุณไม่มีตาราง RTD นะเพิ่งเข้ามาหรือว่าดูคลิปแล้วทำไม่ได้คุณก็เปิดชาร์ตถูกไหม MT4 แล้วก็ใส่ ATR เข้าไปนะครับเป็นกราฟเดย์ถูกไหมครับ ATR ก็คือ ATR 14 period นะปกติเลยที่เขาเซตอัพไว้แล้วก็เปิดกราฟเดย์ดูว่าณปัจจุบันนะครับแต่ละตัวมีค่า ATR เท่าไหร่นะครับง่ายที่สุดนะครับไม่ต้องมาคำนวณ Standard Deviation นะอันนี้ง่ายสุดละคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ย1วันผันผวนกี่ปีเพราะฉะนั้นนะครับเรารู้แล้วว่าข้อจำกัดเราก็คือเรื่องของ Liquidity ในการ Trade Accelerate นะครับฉะนั้นข้อจำกัดในการถือ Liquidity ก็คือถือได้แค่จันทร์ถึงศุกร์นะแล้วก็ในเรื่องของตัว Leverage ถูกไหมครับอันนี้ทำไงล่ะเมื่อเรามีข้อจำกัดเราไม่เทรดอย่างสบายแล้วเหมือน FTMO หรือพอร์ตตัวเองถูกไหมคุณต้องหาจุดเข้าที่ได้เปรียบนะต้องรีดเขาเรียกอะไรต้องได้เปรียบมากกว่า FTMO นะครับเพราะอะไร FTMO คือแค่หาจุดเข้าได้คุณถือยาวได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ไอตัว Accelerate เนี่ยไม่ใช่นอกจากหาจุดได้เปรียบในเรื่องของ Volatility คุณต้องได้เปรียบในเรื่องของเวลาที่เข้าด้วยนะครับฉะนั้นถ้าใครเทรดในแนวที่เป็น Day Trade จบในวันพวก15นาทีH1 อย่างเงี้ยโอเคนะครับได้แต่ถ้าใครประเทศสูงกว่านั้นนะครับอาจจะ H1 ขึ้นไปนะครับ4ชั่วโมงเงี้ยนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับบางทีจุดเข้าเราไม่ได้เปรียบแล้วเราแทนที่กว่ามันจะได้กำไรเนี่ยนะครับสมมุตินักเรียนเคยถามว่าเมื่อวานไม่เมื่อวานวันน่าจะวันพุธหรือพฤหัสนะครับคือนักเรียนไบแอสที่จะเริ่มเซลล์นิวซีแลนด์เจแปนละนะครับผมบอกว่าไบแอดได้แต่ไม่น่าจะใช่วิกนี้นะเพราะว่าวิกนี้นะครับวิกนี้คือมันเป็นอะไรมันเป็นบายถูกไหม XXX JPY ทั้งหมดเลยนะครับถ้าอย่างเราเทรดพอร์ตอีวาของ MFF FTMO อันเนี้ยสบายถูกไหมเราจะไบแอดแล้วเข้าเพื่อถืออีกวิกหนึ่งก็ได้แต่คุณไปใช้กับ Accelerate ไม่ได้เช่นคุณเข้าวันพฤหัสนะครับวันศุกร์อาจจะขาดทุนอยู่สักประมาณ10ปิ๊บยังไม่ลงนะครับนะยังไม่ลงมันอาจจะไปลงวันจันทร์อังคารนะครับแต่สุดท้ายวันศุกร์คุณต้องปิดออเดอร์นะปิดทั้งน้ำตาทั้งที่รู้ว่าวีคหน้ามันจะลงนะฉะนั้นเนี่ยต้องหาเวลาเข้าที่ได้เปรียบนะครับทีนี้นะครับการได้เปรียบเรื่องจุดเข้าก็คือเช็คถูกไหมครับว่า ATR หรือ Standard Deviation ก็ได้ใน1วันเนี่ยนะครับสินค้าที่คุณสนใจเคลื่อนไหวกี่ปิดเช่นสมมุติเรารู้ว่า UJอะไรขึ้น
แบบหนึ่งนะครับตรงนี้เรารู้ว่าคู่ JPY ถูกไหมครับคู่ JPY เงินไหลออกจากเยนหมดเลยทั้งวีคนะทั้งวีคฉะนั้นกลุ่มพวกที่เป็น XXX JPY เนี่ยผมก็จะมองย่อบายถูกไหม ATRX เริ่มเข้ามาแล้วคราวนี้นะครับธีมตั้งแต่กลางวีคที่ผ่านมาไปจนถึงวีคหน้าเนี่ยเราใช้ธีม ATRX ได้เพราะว่าค่ามันเริ่มฉีกแล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับช่วงอะไรช่วงต้นเดือนพฤษภาเนี่ยเฮ้ยใช้ไม่ได้เลยถูกไหมเพราะว่า ATX มันอยู่ระดับประมาณศูนย์กว่าอย่างเงี้ยเราต้องไปใช้เงื่อนไขอื่นในการเทรดแต่ตอนนี้คุณใช้ ATX ได้ละนะครับเราก็รออะไรครับย่อเพื่อเข้าบ่ายนะครับทั้งโมเมนตัมนะก็เป็นขาขึ้นนะครับพร็อพในการที่จะเด้งขึ้นใน15นาทีก็มีสูงสมมติจะเป็น UJแต่ UJ ผมไม่ได้เทรดนะวันศุกร์วันพฤหัสจะมีฟังเจแปนแคปเจแปนนะครับเดี๋ยวลองดูถ้าเป็น UJ แล้วกันอ่า15 นาทีเราจะรอย่อถูกไหมครับบายที่คลายแม็กโซนเพราะฉะนั้นก็จะมีแถวนี้ที่คุณบายได้ถูกไหมครับแถวนี้แล้วก็เรารู้ว่า Variety คือ100ปิ๊ปฉะนั้นคุณจะทำอะไรที่ระดับ100ปิ๊ปปิดก็ได้อันนี้มันขึ้นมาอะไรเนี่ยก็100ปิ๊ปกว่านะครับถูกไหมระดับ129นี่ขึ้นมาคุยสมมุติได้ที่แถวนี้ก็ได้ค่า pivot นะครับก็มา100ปิ๊บนะ100ปิ๊บสำหรับ UJ ถ้าเป็นฟรังฟังเจแปนนะครับจุดเข้าไหนก็คือแถวระดับเหมือนกันถูกไหมครับรอย่อมาแล้วก็บายนะก็จะมีแถวนี้ถูกไหมครับคุณก็จะได้ระยะอันนี้เท่าไหร่เนี่ยนะครับประมาณ50 40 50นะก็ปิดทำกำไรได้คือต่อให้มันไม่ถึง TP อ่ะนะแต่บัญชี SC เลยคุณต้องปิดจบนะทุกวันศุกร์อยู่แล้วนะอันนี้ก็50ปิดครึ่งหนึ่งนะประมาณ0.5 ADR นะครับจนเรารู้อ่ะนะว่าแต่ตัวเคลื่อนไหวกี่ปิดคุณก็มาคาดการได้ว่าคุณจะต้องการกำไรเท่าไหร่นะครับหาจุดเข้านะครับไม่ว่าจะเป็น buy หรือ sell นะฮะถัดมานะครับกรณีที่ได้เปรียบนะครับที่ได้เปรียบคือเป็นค่าปกตินะครับที่ส่วนใหญ่เราเทรดได้เปรียบเนี่ยก็คืออยู่ระดับประมาณ1 SD นะประมาณ1 SD เพราะว่าคนส่วนใหญ่เทรดกันประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเทรด US 30ถ้าไปแอดเซลคุณก็ต้องรอมันเด้งขึ้นมาอย่างน้อยๆคือนะครับ1 ATR เพื่อจะได้เข้าอย่างได้เปรียบถูกไหมครับเพื่อจะได้เซลอย่างได้เปรียบนะมันจะเด้งขึ้นในวันจันทร์อันนี้ถือว่าโอเคนะถ้ามันเด้งขึ้นในวันจันทร์นะครับเพราะอะไรครับคุณมีระยะเวลาถือ5วันถูกไหมในการที่จะรีดเป็น maximize profit นะครับแต่โอเคถ้ามันเกิดเด้งไปถึงวันพุธก็ยังโอเคคุณมีเวลาถือได้ประมาณพุทธประหัสสุกแล้วก็ปิดออเดอร์ถูกไหมครับแต่ส่วนเนี้ยนะครับประมาณช่วงวันศุกร์เนี่ยนะครับช่วงวันศุกร์ถ้ามันเลยตลาดลอนดอนแล้วผมจะเริ่มไม่มองแล้วเพราะว่าโอกาสที่เราอาจจะปิดไม่ได้ก็ได้นะครับเพราะปิดไม่ได้ส่วนใหญ่เราต้องจำใจปิดถ้าเป็น accelerate นะครับแต่บัญชีอื่นไม่เป็นไรอันนี้
มาโฟกัสที่ตัวนี้นะครับเช่นค่าปกติคือ1 ADR นะคุณก็ยิงได้แต่ถ้าคุณต้องการแบ่งนะครับเป็น2ไม้ก็สัก 0.5 ADR ก็ได้นะครับตอนนี้ US 30มันเท่าไหร่ประมาณ700แล้วกัน690นะ690จุดก็700นะฉะนั้นคุณมี2ออปชันว่าอันที่1จะเด้งขึ้นไปนะ350แล้วก็เซลล์ครึ่งหนึ่งนะของออเดอร์ปกตินะแล้วก็ถ้ามันขึ้นไปอีก350นะก็เพิ่มอีกครึ่งหนึ่งได้สองไม้นะหรือรอเลยเข้าใกล้ประมาณ700คุณก็เซลล์นะครับ1ออเดอร์ตามปกติที่คุณเคยยิงนะครับฉะนั้นได้เปรียบในเรื่อง volatility เพื่อเข้าได้เปรียบเรื่องของวันด้วยนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกินวันพุธเนี่ย volatility หมดเนี่ยพยายามเก็บสั้นๆหรือหาตัวที่ได้เปรียบเยอะๆนะครับเช่นตัวที่ติดATIX สูงๆอย่างเงี้ยโอเครู้แล้วนะครับรู้ทั้งความเสี่ยงรู้ทั้งเรื่องของ MM ที่จะจัดการนะครับทีนี้ก็มารู้ในเรื่องของ ADR ไปแล้วก็มากำหนดแผนนะครับกำหนดแผนสิ่งที่เราจะมองนะครับสำหรับตัว SA Rate เนี่ยกดนะครับต้องถือครบ5วันพอถึงจะ scale up ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมมีโจทย์ว่านะครับผมต้องถือครบ5วันพอจะ scale up ได้แล้วก็ถอนเงินได้ถูกไหมครับนะครับ payout งวดแรกนะครับแล้วจะ payout ได้คือได้ 10% ถูกไหมครับได้ payout นั้นโจทย์มี2อย่างกำไร 10% คือ200ถูกไหมครับงั้น5วันเนี่ยสเต็ปแรกคือต้องได้วันละ40เหรียญนะครับครบ5วันนะครบ5วันฉะนั้นถ้าวันละ40เหรียญเนี่ยก็คืออะไรครับ40ปิ๊บถูกไหมโดย 0.1 ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าสินค้าทุกตัวนะเมื่อกี้ที่ดูเนี่ยมันวิ่งระดับแบบถ้าเป็นคู่ JPY เงี้ย100ปิ๊บหรือคู่อื่นๆก็เกินกว่านี้ถูกไหมเนี่ยนะครับ AU 80นะพอร์ตนิวซีแลนด์50ส่วนใหญ่นี่เกิน40ปิ๊บหมดนะฉะนั้นคือ 0.1 เนี่ยนะครับเราหวังผลได้ทุกวันถ้าเราไม่ผิดทางถูกไหมถ้าเราไม่ผิดทางฉะนั้นก็เริ่มเป็น requirement แล้วว่าถ้างั้นผมจะเทรด 0.1 นะครับ 0.1 โดยเมื่อกี้เราดูเรายิงได้15ไม้ถูกไหมถ้าผิดทางไม้หนึ่งยังหลันบาร์โค้ดที่ทุกคนชอบทำนะรันบาร์โค้ดต่อไปได้อีก14ไม้จนครบ15ไม้นะโดยเรามองว่าอ่ะอย่างน้อยๆผม5วันเนี่ยนะครับวันละ40ปิ๊บก็ถึงนะก็จะถึงอันนี้คือเป็นโจทย์ของเราแล้วเราจะได้สเกลอัพไปเลเวล2นะครับคราวนี้คอนเวนชั่นอลเนี่ยกำหนดถูกไหมเมื่อกี้ที่บอก 10% คือ200เหรียญนะสำหรับพอร์ตค่าสมัครคือ99นะครับเราก็จะถูกเราทำการบ้านไว้แล้วนะครับว่ากรอบเนี่ยนะครับผมถึงอยู่ที่ประมาณ4วันถูกไหมครับแล้วก็นั่งจิ้มเพิ่มจริงๆถึง4วันเนี่ยหยุดไปแล้วนะเพราะเราติดกับ FTMO ถูกไหมว่าเฮ้ยอยู่ไม่จำเป็นต้องทำให้มันมากกว่า 10% ที่เขาต้องการก็ได้ผมก็หยุดเสร็จก็อ้าวมันก็ยังถอนไม่ได้มันยังคาอยู่ผมก็เลยไปถามเขานะเมลไปถามว่าผมสามารถเทรดต่อได้ไหมซึ่งบอกก็เทรดได้ไม่เป็นไรนะเราก็เลยเทรดต่อไปอีกนะจาก200เนี่ยก็เพิ่มต่อนะไปเป็นถึง12%แล้วผมก็หยุดนะแล้วผมก็หยุดเพื่ออะไรไปรอคลิกเปย์เอาท์เพื่อเอาทุนที่สมัครออกมาก่อนนะเราก็ได้แบ่งที่
121เหรียญนะครับจริงมันโกงไปนะเนี่ยผมต้องได้121.2223เขาจ่ายเป็นเลขกลมๆคือได้121เหรียญนะครับถือว่าโดนถือว่าขาดทุนนะถือว่าขาดทุนมันมีติ่งตรงนี้ด้วยนะครับฮะอันนี้พอถอนเงินไปแล้วอันนี้เขาก็ตัดทิ้งไปแล้วนะยอดที่เคยทำได้ก็ตัดทิ้งไปแล้วนะอันนี้ก็ถูกพอถอนไปแล้วมันก็ลดลงมานะครับไม่มีอะไรแล้วเราก็ได้พอร์ตใหม่มาเทรดนะครับมีคำถามจากคุณบอลถามว่าถ้าเราใช้แบบ Margin เปิดออเดอร์การคุมริสไม่เกินดอดาวคุมยังไงจริงๆเรื่องของถ้าใช้เป็น Margin Approach เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วแป๊บหนึ่งขอดูกรณีที่เราเทรดด้วย volatility จำนวนหลอด requirement มันจะไม่เท่ากันถูกไหมครับขึ้นอยู่กับจำนวนบาลานซ์ที่เราเปลี่ยนแปลงไปหรือเราเพิ่มขึ้นเช่นเราเทรดไปเป็นสมมติเราเทรดได้เป็น 2,100 นะครับเนี่ยบางตัวนะบางตัวมันก็จะปรับเรื่องของหลอด requirement เพิ่มขึ้นนะครับแต่ทีนี้ถ้าเป็น margin approach นะครับมันถูกฟิกไว้นะมันถูกฟิกไว้ที่ระดับเปอร์เซ็นต์นะมันถูกฟิกไว้ที่ระดับเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะจำนวนเปอร์เซ็นต์มันจะถูกยิงเท่ากันหมดนะออเดอร์ก็จะถูกยิงเท่ากันหมดเท่านั้นเองเวลาคอนโทรลเนี่ยพยายามคอนโทรลว่าไม่ให้มันเกินนะหลอดรีควอร์เมนต์ที่มากที่สุดของตารางเท่านั้นเองอย่างเงี้ย 5% ได้ 0.08 นะครับมันจะเกินกว่า volatility ที่เกิดขึ้นหลักๆเข้าประมาณ 0.05 เราก็ต้องลดลงไปนะครับอาจจะเหลือประมาณ 3% อย่างเงี้ยครับก็จะได้ 0.04 ก็จะประมาณ average ของหลอด requirement ทั้งแถบฝั่ง volatility คือพยายามไม่ให้มันฉีกจากทางซ้ายเยอะเกินไปเท่านั้นเองนะครับนะตัวนี้ไม่มีอะไรนะตัว margin พยายามให้มันคอนเซิร์นไล่ๆกับตัวหลอด requirement นะครับหรือจะแบ่งจากตัวนี้ก็ได้ตัว quantity เนี่ยนะครับตัวที่เป็น leverage approach อันนี้ยิงได้ 1.61 นะครับถ้าแบ่งเป็น 100% นะครับ10ไม้อย่างเงี้ยก็คือทีละเท่าไหร่นะคุณก็มาซอยยอดว่าคุณจะแบ่งสมมุติว่า0.08เนี่ยคุณก็จะได้ประมาณเท่าไหร่20ไม้ถูกไหมครับเพราะไม้ละ 5% นะครับไม้ละ 5% คูณ20ก็ได้ 100% นะก็คือเลือกได้ว่าคุณจะคอนโทรลไปฝั่งทาง leverage approach หรือว่าไปทางฝั่งซ้ายแต่ผมอะถ้าผมใช้ margin อย่างตอนที่ผมเทรดตัว bootcamp เงี้ยนะครับผมจะอิงไปทางฝั่งตัวฝั่งนี้นะครับตัว volatility ให้มันใกล้เคียงกับทางหลอด requirement ทางฝั่งนี้นะครับถ้าใครดูจะเห็นว่าผมจะยิงเท่ากันหมดนะครับในตัว bootcamp ที่เราเคยยกตัวอย่างให้ดูนะอันนั้นใช้ margin approach ลองมาดูนะครับอย่างจริงๆออเดอร์เนี่ยผมเคยอัดคลิปไปแล้วถูกไหมในวีคที่แล้วให้ดูนะครับพอเรารู้แหละนะว่าแต่ละไม้เรามี requirement เท่าไหร่แต่ละวันไม่ใช่แต่ละไม้วันละ40เหรียญถูกไหมครับฉะนั้นมันไม่จำเป็นเลยว่าเราจะต้องไปทำมากกว่านั้นนะครับอย่างตัวนี้จุดเข้าเนี่ยถ้าผมตื่นทันนะครับจุดเข้าที่ได้เปรียบคืออะไร ATR ถูกดันขึ้นมาถูกไหมครับ EU ตรงนี้เนี่ยดันขึ้นมากี่ปิ๊บ 1.0718 ขึ้นมาแถวนี้ตอนนี้ก็ประมาณ764นะครับ764ก็ประมาณ50ปิ๊บถูกไหมครับ50ปิ๊บเดี๋ยวเรามาดู EU หน่อยนะครับว่าอันนี้ดันขึ้นมาเท่าไหร่แต่เนี้ยผมตื่นไม่ทันผมมาทันก็ตอนบ่ายแล้วนะครับพอตอนบ่ายเสร็จราคาหลุดค่าเฉลี่ยผมก็ก
ก็เปิดเซลล์ตามเข้าไปนะครับขอดูแป๊บหนึ่งนะว่า EU เนี่ยเท่าไหร่มันเด้งขึ้นมา50ปิปถึง0.5 ATR หรือเปล่าก็ถึงนะถูกไหมปกติ1วันนะครับ EU วิ่งที่95ปิปถูกไหมครับตีสักร้อยหนึ่งก็ได้นะครับร้อยหนึ่งฉะนั้นครึ่งหนึ่งไม้แรกนะครับอาจจะยิงไปก่อนที่50ปิปแล้วถ้ามันยังดื้อขึ้นต่อนะครับคุณก็ยิงไม้สองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูถูกไหมครับในส่วนของออเดอร์ที่ไล่ปิดแล้วก็อันนี้เปย์เอามาแล้วนะครับ242.46นะครับแบ่งคนละครึ่ง ข้อเสนอแนะนะครับถ้าคุณจะไปเทรดพอร์ตฟันที่เป็นแอสเซทเรทของ MFF เนี่ยหรือจะเทรดฟันไหนก็แล้วแต่นะครับนะถ้าพูดถึงคอนเซิร์นจากสิ่งที่ผมสอนนะอันแรกต้องตัดในเรื่องของความเข้าใจระหว่าง purchasing power กับ drawdown ทิ้งไปก่อนนะครับการสอบของ accelerate นะครับคุณต้องคอนเซิร์นเรื่องของ volatility นะครับแล้วก็ระยะในการถือออเดอร์นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาคุณจะ entry นะครับจันถึงพุธเนี่ยผมมองว่าโอเคนะครับในการที่จะ entry order แล้วคุณสามารถมีเวลาถือได้จนถึงวันพฤหัสหรือวันศุกร์ถูกไหมครับวันศุกร์เนี่ยคุณก็ไปเปิดดูในคุณสมบัติของสินค้า specification นะครับว่าวันศุกร์สุดท้ายก็เทรดได้ถึงกี่โมงนะครับบางตัวจะเป็น23.55ถูกไหมครับคุณก็ต้องปิดก่อนนะปิดก่อนนะบางตัวจะประมาณ24นาฬิกาเลยผมไม่แน่ใจนะคุณก็เปิดดูนะมันก็จะมีบอกแล้วก็เวลาเซิร์ฟเวอร์มันก็รันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าพยายามให้โดนนะครับโดนซัสเปนหรือโดนยึดพอร์ตด้วยเงื่อนไขแบบเฮ้ยลืมปิดนะครับลืมปิดเพราะผมที่ดูจากกฎเขาบอกว่าถ้าถือเกินนะมันเป็นออโตเมติกเลยนะครับตักเลยฉะนั้นมี2ส่วนนะครับนะเรื่องของระยะถือออเดอร์แล้วก็ volatility ข้อได้เปรียบนะครับของตัว accelerate นะครับก็คือระยะเวลาการเทรดไม่จำกัดนะไม่จำกัดเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องสอบด้วยถูกไหมฮะแค่จ่ายเงินคุณก็ได้จ่ายเงินลงทุน100เหรียญ99เหรียญเนี่ยลงทุน100เหรียญได้ purchasing power มา 2,000 นะครับแล้วก็ไม่ต้องสอบเทรดเดือนแรกคุณได้ตังค์เลยแค่คุณขอให้ทำถึง TP เนี่ยคุณก็ได้ทุนกลับมาแล้วนะครับที่เหลือก็เป็นจัดการเรื่องของพอร์ตฟรีที่คุณจะไปบริหารเอานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ drawdown ที่เป็นอะไรครับเป็น absolute drawdown นะก็คือคิดจากอะไรคิดจากตัว initial margin นะครับผิดพูดผิด initial balance นะครับก็คือตัว balance หรือ equity ที่เขาให้คุณนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำกำไรได้เช่นคุณทำกำไรได้ร้อยหนึ่งนะแล้วคุณยังไม่อยากกด payout เนี่ยนะครับคุณจะมีพอร์ต 2,100 ถูกไหมคุณสามารถลอตตรงนี้ได้200เหรียญมันก็เป็นบัฟเฟอร์ถูกไหมครับแต่ถ้าคุณไปเจอ relative drawdown นะครับมันก็จะนับ markup ที่ตรงนี้เลยแล้วถ้าคุณทำลดต่ำกว่านี้ 5% ก็โดนถูกไหมครับอันนี้เป็นข้อดีที่ของตัวพอร์ตนี้นะครับนะในเรื่องของ absolute drawdown พอร์ตนี้ไม่เหมาะกับใครนะครับบัญชีนี้ไม่เหมาะกับมือใหม่นะครับที่คุณยังไม่เข้าใจการคอนโทรลเรื่องของ risk นะครับ
คุณยังไม่รู้เลยว่าพริกแต่ละแบบมีอะไรแล้วคุณจะจัดการกับมันยังไงหรือคุณไม่เข้าใจเรื่องของ Money Management นะครับในการคำนวณ Lot Size นะครับด้วยแบบ Volatility ด้วยแบบLeverage นะครับและคุณไม่รู้เรื่องของแต้มต่อของระบบว่าเฮ้ยรูปแบบของคุณจะเข้าแบบไหนนะครับฉะนั้นไม่เหมาะเลยถ้าระบบคุณไม่เสถียรนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับข้อด้อยของมันนะครับข้อด้อยของมันซึ่งมองว่าก็เป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งแหละนะครับเพราะว่าสมมุติผมสมัครไม่ใช่ผมไม่ใช่สมมุติผมสมัครตัว2,000ถูกไหมแป๊บหนึ่งนะครับผมสมัครตัว2,000นะครับผมก็จะโดนอะไรตอนนี้ผมอยู่ที่เฟดหนึ่งนะครับเพิ่งเทรดไปสัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนแรกมันเกือบจะไปถึงประมาณ2%ครึ่งนะ3%นี่แหละนะครับแต่ก็โลภไปหน่อยนะครับสุดท้ายตอนนี้เหลือคัทลอสไปเหลือ1%นะครับบวกกลับมาเหลือ1%ก็ประมาณกำไรอยู่50 เหรียญนะครับ50 เหรียญข้อจำกัดที่มองเป็นข้อด้อยคือมันสุดนะครับมันสุดแค่นี้นะครับ300,000มันไม่สามารถไปต่อได้นะครับไม่ไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องอยากไปต่อถึงระดับเนี่ย1,000,000เฟดหกคือมันต้องมาเริ่มที่อะไรมันต้องมาเริ่มที่ตัวเลเวลสูงสุดของคอนเวนชั่นนะของตัวคอนเวนชั่นนอลนะครับก็ได้มองเป็นข้อจำกัดส่วนหนึ่งคือมันมีจังหวะตันแต่พูดถึงคือถ้าลงทุน99 เหรียญแล้วสามารถทำตัวเองกระเสือกกระสนไปถึง300,000 เหรียญได้ผมว่ามันก็โอเคนะครับไม่ไปต่อก็ได้เทรดเท่านี้แล้วก็ข้อจำกัดตัวหนึ่งคือ50-50นะครับแบ่ง profit sharing ที่50-50ซึ่งตัวนั้นผมมองว่าผมเฉยๆเพราะว่าผมเทรดกับตัว The Fiber มันก็50-50อยู่แล้วนะครับแล้วก็เรามีพอร์ตอื่นของ FCMO ด้วยซึ่งมันเลยทำให้ไอ้ตัวเนี้ยไม่มีปัญหานะเพราะเราเริ่มที่ตัวต่ำสุดแล้วก็พยายามจะกระเสือกกระสนตัวเองขึ้นไปให้ได้เลเวลที่เยอะขึ้นนะครับเยอะมากขึ้นมีคำถามอะไรไหมครับนะหรือว่าจะดูคู่เงินประมาณการอะไรกันนะครับตัวเนื้อหาของตัวนี้ก็จบแล้วหลักๆของ My Forex Fund ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับสลับตัว Accelerate นะครับแค่คอนโทรลเรื่องของออเดอร์แล้วก็หาจุดเข้าด้วย Volatility เป็นหลักนะครับอาทิตย์หน้ามองอะไรนะครับอาทิตย์หน้าผมมองอะไรตอนนี้ผมยังงงอยู่ว่า4 วีคย้อนหลังเนี่ยนะครับทำไม USD มันถึงเล่นแรงจังเลยนะครับซึ่งถ้าเราพูดถึง ISLM วีคที่แล้วถูกไหมครับแน่นอนแหละมันต้องปรับตัวก่อนนะครับมันต้องปรับตัวก่อนแต่ว่ามันปรับตัวแรงไปหน่อยนะ4วีคนี้เงินออก 11% นะผมถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับ USD นะครับแต่ก็รอตัว The Pot ที่จะมีของเดือนนี้นะครับจับวันไม่ได้ละนะครับ10กว่ามั้งใช่ไหม14 15หรือเปล่าไม่รู้นะครับที่จะประกาศของ FOMC นะครับอันนั้นต้องระวังมองว่าเงินน่าจะกลับเข้ามา US ค่อนข้างแรงนะครับซึ่งถ้ามอง RRG ต่อวันเนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้มันมูฟไปอยู่แถวๆ leading ทั้งหมดแล้วรอที่จะตัว weakening แล้วก็ย่อตัวลงมานะครับทีนี้ตัวที่เป็น
XXX USD เนี่ยผมคงไม่ได้เทรดในวิกหน้านะนะครับXXX USD นะครับคือไปรอประกาศเลยทีเดียวนะครับสำหรับ XXX USD ผมคงไปโฟกัสตัวนี้แทนนะครับเนี่ยนะครับตัว XXXJPY นะครับก็คือเป็นอะไรครับเป็นย่อบายนะเป็นย่อบายนะครับเพราะมองว่าวิกที่แล้วนี่19%นะอันนี้เป็นมันถูกไหมวิกที่แล้ว19%เนี่ยต่อให้วิกที่จะถึงมันเด้งนะครับเงินเข้า JPY มันก็ยังไม่หลุดเป็นขาบาย JPY นะครับก็ยังมองว่าเงินจะไหลออกต่อนะครับในเย็นนะครับปอนนี่ก็นิดหน่อยนะครับปอนนี่นิดหน่อยแค่5%คงไปโฟกัสที่เยนอีกทีหนึ่งสำหรับคนที่ใช้ตารางนักเรียนที่โหลดตาราง RTD นะครับกรอบถ้าคุณเทรด Accelerate หรือคุณจะเทรดฟันอื่นนะครับกรอบหลักๆก็คือกรอบนี้นะครับนี่คือกรอบ1 ATR ถูกไหมอันนี้ผมสอนไปแล้วคุณไปย้อนดูคลิปเก่าๆแล้วกันนะครับมันจะพูดถึงพร็อพที่จะนะครับราคาจะวิ่งขึ้นต่อหรือราคาจะลงต่อนะครับเดี๋ยวคลิปตัวใหม่นะครับคิดว่าผมน่าจะอัดให้ได้ในวันพรุ่งนี้แล้วก็อัปเดตตารางใหม่ขึ้นไปให้นะครับนะแต่ถ้าเกิดยังไม่เห็นนะครับแสดงว่ายังทำไม่เสร็จนะครับแต่จะทำให้ภายในมิถุนายนนี้แหละนะครับเพราะยิ่งกำหนดการในการอัพเนื้อหาใหม่ของแต่ละปีมันจะมีมิถุนาแล้วก็ปลายปีนะครับเป็นแต่ว่าของผมจะมีอัปเดตบางส่วนไปช่วงต้นปีให้คุณและบางส่วนนะครับคำถาม The Fly ให้เทรดดัชนีคิดเลยจะสอบตัวนี้เพิ่มหรือ Bootcamp อ๋อถ้าสอบตัว Instant Fund เพิ่มเนี่ยเพราะมันมีดัชนีอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าผมยังคาอยู่เลเวล24,000อยู่เลยนะเพราะว่ามันถูกข้อจำกัดในเรื่องของคือมันสเกลอัพได้ยากนะของตัวinstant ของ The Fi เพราะว่า leverage มันน้อยนะครับในการจะออกออเดอร์แต่ละครั้งเนี่ยมันค่อนข้างจะต้องเป็นจุดที่มั่นใจจริงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือด้วยความที่ว่ามันมีสติ๊กในเรื่องการตั้ง stop loss นี่ต้องระวังนะครับถ้าชินกับ bootcamp มาแล้วผมว่าไม่น่าจะมีปัญหากับ instant fund นะคุณอุทัยน่าจะก็ลองดูได้นะครับคือเริ่มสตาร์ทที่ตัวต่ำสุดก็ได้นะครับเขาจะให้ทุนมาที่ 6,000 แล้วถ้าผ่านก็จะสเกลถูกสเกลอัพไปอีกเลเวลหนึ่งเป็น24,000นะครับแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมก็ยังขายเลเวลนั้นอยู่นะแต่ข้อดีคือมันเหมือนกับ Accelerate แล้วไม่ต้องสอบนะครับนะจ่ายตังค์เทรดถ้าทำผ่านกำไรก็แบ่งเงินกันเลยนะครับแล้วก็ดอดาวก็เป็นแอบสูลูทดอดาวนี่เป็นสิ่งที่ผมแนะนำว่าเวลาจะเลือกพอร์ตนะพยายามมองตรงนั้นนะจริงของ Mindful Fund ผมดูตัวแรปผิดด้วยนะแต่ดูเสร็จแล้วโหว่ามันรู้สึกอะไรตัวกำไรก็แบ่งน้อยนะประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะ 12% มั้งนะ 12% ครึ่งแรกเขาเรียกอะไร2วิกแรกแล้วก็2วิกหลังเบสเซ็ตประมาณ20%นะครับแต่เขาดีไซน์สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเทรดนะตัวแรปผิดแล้วก็แต่มันค่อนข้างวุ่นวายในการคำนวณเหมือนกันผมเลยตัดทิ้งไปนะครับแต่มันเป็นข้อดีนะครับของแรปผิดก็คื
เขาพยายามคอนโทรลเราให้เรามีวินัยมากทั้งในเรื่องของจำนวนวันในการเทรดจำนวนออเดอร์ในการเทรดเพราะว่าจะมีแม็กของค่า range standard deviation ว่าคุณจะเทรดเกินนี้ไม่ได้จำนวนวันไม่จำนวนอะไรออเดอร์ต่อวันไม่ได้จำนวนหลอดก็ไม่ได้จะเกินกว่านี้ก็ไม่ได้จะต่ำกว่านี้ก็ไม่ได้ให้เทรดอยู่ในเลนส์เพื่ออะไรเพื่อศัพท์ของเขาอะ consistency เพื่อความสม่ำเสมอแต่มองว่ามันค่อนข้างหยุ่มหยิมไปหน่อยนะสำหรับแรปผิดนะตอนแรกอยากจะสอบอะแต่พออ่านแล้วแบบไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันจะทำให้พอร์ตอื่นเราเละไปด้วยนะครับโอเควันนี้ไม่น่าจะมีอะไรยากนะเพราะจริงๆมันก็เหมือนกับการที่เอาสิ่งที่เคยสอนไปแล้วอะนะครับมาอะแดปต์ใช้ให้ดูว่าเวลาเราใช้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโอเคไม่มีคำถามนะมีจะดู RG ไหมแต่จริง RG ทุกคนดูได้อยู่แล้วล่ะนะครับไม่ต้องโอเคสัปดาห์หน้าเราคุยเรื่องอะไรอ่ะผมลืมไปละนะครับแต่รู้ว่าวีค3วีค4มีสักคุยเรื่องอิชิมกุนะครับแล้วก็จริงผมเท่าที่ลองใช้ดูเนี่ยนะครับชอบเลยนะครับนะแต่ผมไม่ได้ชอบในเงื่อนไขของเครื่องมือนะผมชอบในแนวคิดของคนที่ทำแล้วก็เอามาปรับใช้หลายๆอย่างซึ่งจริงตัวอิชิโมกุเนี่ยนะครับมันก็คือสิ่งที่ผมเคยสอนพวกคุณใช้นั่นแหละนะครับคือในเรื่องของตัวเนี้ยนะครับค่า pivot point เนี่ยนะครับที่ผมปรับเป็นอะไรเป็น median เนี่ยนะเป็นหลักการเดียวกันนะหลักการเดียวกันกับตัวอิชิโมกุเพียงแต่ว่าของผมมันจะถูกคาไว้ที่1 day นะ1 day อันนี้1 week อันนี้1 month นะแต่อิชิโมกุมันจะเคลื่อนตามไปเรื่อยๆนะเป็นเหมือน pivot ที่เคลื่อนตามไปเรื่อยโดยใช้ค่า median นะครับก็น่าสนใจดีเดี๋ยวไว้จะมาแชร์ให้ฟังในวีที่3ที่4นะครับนะอ๋อขอบคุณมากครับคุณเฉลิมชัยเราคุยกันเรื่องพาราโบลิกนะครับโอเคอันนั้นไม่ยากนะครับเพราะนั้นผมเคยศึกษามาก่อนนะเคยใช้มาก่อนไม่ยากแต่ดูอิชิโมกุผมไม่เคยใช้เลยนะไม่เคยศึกษาด้วยก็มาดูตอนที่คุยว่าจะสอนให้นั่นแหละนะครับแต่ถ้าลองดูแล้วก็โอเคถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแต่ก็ยุ่งเหยิงไปหน่อยนะในเครื่องมือหรือแบบที่เขาใช้ถ้าใครอยากปูพื้นฐานก็ลองไปดูตามคลิปที่เขาสอนกันก่อนละกันนะครับแต่ว่าที่ผมสอนคงไม่เหมือนกับที่เขาสอนกันตาม YouTube นะครับโอเคนะครับถ้าไม่มีคำถามนะครับก็จะได้จบเวลา3ทุ่มนะครับวีคนี้เอ้ยตอนนี้เป็นอะไรที่ไม่ได้งงกันแหละนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่คุณทุกคนใช้มาอยู่แล้วทุกคนเคยเรียนมาอยู่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับอันนี้คือเป็นการที่ผมมาอะแดปต์ใช้ให้ดูว่าเวลาใช้จริงผมคอนเซิร์นอะไรบ้างนะครับเพื่อให้มันนับต่อไปเป็นสเกลอัพตัวที่2นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอันนี้เป็นพอร์ตที่2นะครับ CCFP ได้ลองดูแล้วครับคุณอิทธิกรที่คำถามแต่ว่าต้องทำความเข้าใจอีกสักพักหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอันนี้เทรดมาได้4วันนี่ถือว่าอันนี้ผมใช้ออเดอร์เดียวกับเบสิกเฟสก็คือ0.1เหมือนกันนะครับ0.1เหมือนกันเทรดมา4วันนี่ยังไม่กระเตื้องเลยนะครับได้แค่54เหรียญนะครับก็มีคัทลอสไปนะวินเลทเหลือ 72% นะแต่มองว่าคงไม่ปัญหานะครับเพียงแต่ว่าใช้เวลาเท่าไหร่ในการอัพสู่อีกเฟสหนึ่งเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรื่อง CCFP ที่คุณอิทธิกรฝากไว้เดี๋ยวผมดูให้นะครับ
แล้วเดี๋ยวจะเอามาสอนกันก็น่าจะเป็นเดือนหน้านะเดือนหน้านะขอบคุณมากครับที่แชร์ไอเดียมานะโอเคนะครับสำหรับวีคนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันเสาร์หน้านะครับโอเคครับสวัสดีครับ